พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดจุดคัดกรองผู้ป่วยโควิด -19 และโรงพยาบาลสนามครบวงจรของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลชื่นชมและขอบคุณภาคเอกชนที่ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและพันธมิตรทางการแพทย์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด -19ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อรับมือกับเชื้อโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องมีการทำงานและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงตรวจเชื้อรุกในชุมชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วการเร่งฉีดวัคซีนตามจำนวนที่ได้รับมาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่การเปิดช่องทางให้เข้าถึงการรักษาการกำหนดแนวทางดูแลผู้ป่วยที่บ้านและชุมชนรวมถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามต่างๆเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันยืนยันว่ารัฐบาลได้วางแผนบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 มาโดยตลอดมีทั้งแผนงานหลักแผนงานรองและแผนเผชิญเหตุตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยด้วยการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลสนามให้สามารถรองรับกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงได้มากขึ้นทั้งนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ยอดผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้วมีจำนวนใกล้เคียงหรือมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการทำงานเริ่มดีขึ้นแต่สถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจจึงต้องมีการเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะการสร้างโรงพยาบาลสนามแบบครบวงจรที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้และหวังว่าจะเป็นแบบอย่างสำหรับพื้นที่อื่นๆต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลกำลังทำวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยให้ความสำคัญทั้งเรื่องของความปลอดภัยสุขภาพประชาชนและเศรษฐกิจซึ่งช่วงเวลาวิกฤตนี้ทำให้ได้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนและต้องขอบคุณภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการดำเนินงานต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ